มันพิสูจน์ได้ดีกว่านะคะแหมราคายางพารานะคะเออแต่ก่อนนี้เราเห็น30 35 28ก็มีนะคะครับเผลอๆแป๊บเดียวขึ้นมา80 90บาทละนะคะแต่ว่าก็ยังไม่นิ่งนะคะยังแกว่งๆอยู่ค่ะราคายางพาราตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นน้ำยางสดเนี่ยราคาตกต่ำลงมาอีกแล้วนะคะเห็นชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นนะคะตอนที่น้ำท่วมเนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยประมาณ93บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดนะคะแต่พอหลังมาตรุษจีนเป็นต้นมาลดลงมาอีกแล้วค่ะอยู่ที่67ถึง70บาททางชาวสวนนะคะโดยประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางนาทวีจังหวัดสงขลาคุณสมพงษ์ราชสุวรรณก็บอกว่าอยากให้การยางแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลหน่อยทำไมมันถึงแกว่งขึ้นแกว่งลงคือตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนก็กรีดยางได้บางส่วนก็กรีดยางไม่ได้นะคะน้ำท่วมด้วยหรือบางทีกรีดไปอ้าวพอจะเก็บฝนก็ตกใส่ยางหมดก็ซ้ำกันไปอีกแต่จำเป็นต้องกรีดนะคะเนื่องจากไม่มีรายได้อื่นอยากให้กยท.ผู้ว่ากยท.นะคะการยางเนี่ยนะคะมาดูแลด้วยแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยจะประชุมร่วมกับชาวสวนยางแล้วก็ผู้ประกอบการน้ำยางข้นกรมทั้งการยางด้วยนะคะจะเสนอข้อเสนอค่ะให้ดูแลครบวงจรทั้งแผ่นรวมควันทั้งยางแผ่นดิบทั้งน้ำยางสดในแต่ละเขตเพื่อแก้ปัญหาน้ำยางมันตกต่ำคือในช่วงตรุษจีนเนี่ยราคาตกทุกปีเลยนะคะอยากให้เข้ามาป้องกันไม่ให้กระทบกับชาวสวนมากนักเพราะว่าราคามันไม่ค่อยมีเสถียรภาพครับไอ้เราก็นึกว่าเออราคายางเริ่มวิ่งสูงขึ้นมาแล้วเนาะก็นึกว่าจะเป็นเอาละโอกาสดีของชาวสวนยางพาราทั่วประเทศนะครับแหมย่อลงซะแล้วนะฮะยังไม่ทันไรเลยนะครับราคาย่อซะแล้วเมื่อวันก่อนนี่นะ